นี่แยกไม่ออกอะไรเป็นทีนมิทะกับจิตเนี่ยเราไม่รู้เลยเนี่ยอันไหนเป็นกุศลอกุศลยังแยกกันไม่ออกเพราะว่าน้ําเนี่ยมันขุ่นคลักหมดแล้วฉะนั้นต้องนิ่งแล้วก็ฟอกจิตตลอดด้วยการดูลมหายใจเข้าออกที่สุดจริงๆจิตมันจะสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นแล้วมันจะกรองของเสียลงข้างล่างและจะกรองของเสียจะกรองลงแล้วจิตจะใสให้สังเกตดูไหมในขณะที่เรานั่งแล้วง่วงเนี่ยอันนี้จิตมันขุ่นต้องปรุงแต่งจิตนะบรรดาคนที่โงกง่วงทั้งหลายเนี่ยต้องปรุงแจงปิงแต่งจิตให้เป็นปลุกเร้าจิตให้เป็นทําจิตให้ร่าเริงทำจิตให้ผ่องใสทําจิตให้สว่างประดุจดังมีดวงไฟดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่ในใจอยู่ในความรู้สึกถ้าอย่างนั้นมันก็จะซึมลงแล้วต้องทําจิตให้ร่าเริงทําจิตให้ร่าเริงตรงนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะเราต้องกรองมันเป็นของเสียทีนมิทะมันของเสียความฟุ้งซ่านเป็นของเสียต้องกรองตรงนี้ก็ต้องกรองให้ได้ถ้ากรองไม่ได้เราก็เป็นได้แค่ธาตุเป็นได้ธาตุของกิเลสฉะนั้นอย่าให้กิเลสมาบังคับบัญชาเราเด็ดขาดที่สุดจริงๆเราก็ไม่ได้ฝึกเวลาไม่ใช่มันนั่งแล้วให้มันผ่านไปโดยที่หลับตื่นดูสิเนี่ยถามว่าร่างกายเนี่ยมันปกติมันก็นั่งมันก็ยืนมันก็เดินก็นอนอยู่แล้วมันไม่ใช่วัดกันตรงที่ว่านั่งได้นานหรือไม่นานอย่างเดียวก่อนนะต้องให้กุศลเกิดจริงๆบางทีเนี่ยอาศัยบางทีเรานั่งด้วยหลับด้วยสับประงกด้วยอันนี้ต้องรู้ตัวแล้วต้องปลุกตัวเองขึ้นมาแล้วก็แก้ไขถ้ามันแก้ไขไม่ได้อิยาบถนั้นเนี่ยมันถูกโจมตีก็ยืนลุกขึ้นยืนแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกดูเข้าดูออกมันยังไม่หายง่วงก็ค่อยๆเดินจะทำอย่างนี้นะมันโจมตีอิยาบถไหนรู้สึกสู้ไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนอิยาบถอย่าให้มันโจมตีอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นจะต้องจัดการถ้าฟุ้งก็ใส่ใจในนิมิตที่ตั้งมั่นตรงนี้ก็คือประโยชน์ในด้านของความสามารถเห็นไหมว่าไอ้ประโยชน์ที่เป็นผลพลอยได้จริงๆก็คือคนได้สมาธิและธรรมปัญญานั้นฤทธิ์อีกประยังอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทางด้านสุขภาพบุคลิกภาพเช่นทำให้เป็นผู้มีจิตใจและมีบุคลิกเข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงเยือกเย็นสงบสุภาพนิ่มนวลสดชื่นผ่องใสเห็นไหมว่าคนเดินสมาธิจะมีลักษณะอย่างนี้อันนี้เป็นผลพลอยได้ทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ผลโดยตรงดังกล่าวแล้วผลโดยตรงจริงๆก็คือจิตที่เป็นสาชาตาสาชาตานิสยะที่สามารถผนึกพัฒนาจากคณิกะหรือมูลสมาธิแล้วก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่อุปจารสมาธิเป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกําลังแก่อัปปนาสมาธินี่พัฒนาตัวไปอย่างนี้อันนั้นเป็นผลโดยตรงที่จะได้ตามลําดับทําเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้นะคําว่าได้เดี๋ยวนี้ก็คือจิตมันจะเริ่มตั้งมั่นเดี๋ยวนี้แหละแต่เราจะต่อจากตั้งมั่นเล็กน้อยเนี่ยให้พัฒนาตัวขึ้นไปตามลําดับได้แค่ไหนก็อยู่แต่ละบุคคลที่จะประคองจิตประคองความเพียรชูจิตยกจิตให้ไม่ฟุ้งซ่านให้ตั้งมั่นเป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างไรตรงนี้ก็ต้องประคองอย่างต่อเนื่องเผลอไม่เป็นไรคำว่าไม่เป็นไรไม่ใช่ไปคิดไปตามเรื่องนั้นกลับมาใหม่บางทีผู้รู้บางท่านเนี่ยบอกเบื้องต้นเนี่ยบางทีต้องหายใจยาวๆซ้อมก่อนนะบางทีหายใจมันโล่งๆเพื่อขับไล่อะไรสักพักหนึ่งก็ดูสงบตามปกติอย่าฝืนหายใจให้เป็นไปตามธรรมชาติจริงๆเหมือนโยมไปนั่งอยู่ชายทะเลมันจะเห็นคลื่นมันขึ้นคลื่นมันลงเห็นไหมเราบังคับไม่ได้เลยนะขึ้นลงเนี่ยแต่เราสามารถดูได้
บางครั้งมันก็สูงบางครั้งมันก็ต่ําลมเหมือนคลื่นนะลมเนี่ยเหมือนคลื่นเนี่ยมันขึ้นลงขึ้นลงมันกระทบเข้ากระทบออกเห็นไหมเราไม่ต้องไปพยายามที่จะให้หายใจเลยปกติมนุษย์มันหายใจอยู่แล้วลองคิดดูที่ชีวิตของเราเกิดมาจนขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็หายใจอยู่อย่างนี้แหละตอนนี้ยังมีลมหายใจที่จะดูที่จะเจริญอยู่สักวันหนึ่งลมหายใจหมดเนี่ยเราหมดโอกาสเลยนะกรรมฐานนี้หมดโอกาสเลยนะเช่นบางคนเริ่มระบบโครงสร้างระบบการหายใจไม่ดีเจริญกรรมฐานนี้ไม่ได้เลยนะฉะนั้นตอนนี้ยังได้อยู่ตอนนี้ยังได้อยู่ลมหายใจจะอยู่กับเราอีกกี่วันก็ไม่รู้ยังมีลมหายใจอยู่ยังมีโอกาสเจริญอานาปานะลมหายใจหมดโอกาสดูลมหายใจอากาศที่จะกำหนดลมหายใจก็หมดโอกาสบางคนเนี่ยล้มป่วยลงเนี่ยไปอยู่ในยาบทนอนดูไม่ทันแล้วเพราะไม่สะดวกแล้วไม่สะดวกแล้วตอนนั้นนะหรือเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพเป็นโรคปอดหรือเป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งเจริญอานาปานะยากขึ้นนั้นตอนนี้มีโอกาสอย่าทิ้งโอกาสนี้เหมือนว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะยิ่งเราจะได้ดูลมได้นานที่สุดก็หมายความว่าพยายามทำความคุ้นเคยให้รู้เข้ารู้ออกเบื้องต้นแล้วหนักเข้าก็ให้ตั้งใจแล้วก็ทำให้ติดต่อทำให้ต่อเนื่องหนักเข้าจะเป็นอัธยาศัยหนักเข้าเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนจะเป็นอัธยาศัยเลยเวลาเดินเวลาต่างๆก็ไม่รีบร้อนใช่ไหมสังเกตสติเราจะรู้เลยว่าถ้ามาทำอานาปานสติเราจึงรู้เราเพิ่งมารู้ว่าเราเป็นคนหลงลืมสติมากแต่ก่อนเราไม่รู้เลยนะว่าเราเป็นคนขนาดนี้เลยหรือกำลังของสติกำลังของสมาธิแต่พอมาทำปุ๊บเนี่ยเราจึงรู้ว่าเราเผลอเลอมากๆเลยเผลอเลออย่างมากเลยเป็นแบบนั้นใช่ไหมโดยส่วนใหญ่เราจะทั้งที่ตั้งใจมันก็ไปที่อื่นตั้งใจมันก็ไปที่อื่นตลอดเนี่ยเราจึงเพิ่งรู้ว่าเพิ่งรู้ตัวเราเองว่าเราเป็นผู้เผลอเลอบางคนจะเครียดสะสมเช่นทำแล้วไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ตั้งใจแล้วไม่ได้ตรงนี้ต้องระวังอย่าให้ภาวะความเครียดสะสมถ้าอย่างนั้นมันจะเริ่มขัดเคืองทุกเรื่องโมเผลอขัดเคืองแม้กระทั่งที่มานั่งร่วมเราเนี่ยอย่าให้มันเกิดภาวะอย่างนั้นให้ใจเป็นไปกับเมตตาเห็นใจทุกคนว่าแต่ละคนเนี่ยก็อยากจะทําให้มันดีทั้งนั้นแหละแต่มันทํายังไงได้ยังไงเล่าพัฒนาได้แค่นั้นอย่าขัดเคืองอย่าให้ความขัดเคืองเกิดขึ้นอย่าให้จิตกระทบกระทั่งเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าหากว่าจิตเป็นสมาธิเนี่ยมันจะพัฒนาไอ้ทางด้านคุณภาพของจิตมันดีไอ้บุคลิกภาพมันก็ดีไปด้วยเช่นความเข้มแข็งความหนักแน่นมั่นคงความสงบแล้วก็เยือกเย็นสุภาพนิ่มนวลสดชื่นผ่องใสกระฉับกระเฉงกระปรี้กระเปร่าเบิกบานเนี่ยจะสง่าด้วยจะมีเมตตามีกรุณามองดูรู้จักตนเองและรู้จักผู้อื่นตามความเป็นจริงถ้าอย่างนี้แปลว่าถูกทางแล้วการเจริญอานาปานสติเป็นกุศลใช่ไหมเมื่อเป็นกุศลเนี่ยหนักเข้ามันจะมีความเบิกบานสง่างามมีเมตตากรุณามันจะรู้จักตนเองมากขึ้นแล้วก็จะรู้จักผู้อื่นตามความเป็นจริงตรงกันข้ามเนี่ยถ้านิวรณ์มันเข้าบ่อยๆนะเราทำยังไงก็ไม่ได้ทำไงก็ไม่ได้เนี่ยจิตมันจะอ่อนไหวติดใจหลงไหลได้ง่ายหรือหยาบกระด้างฉุนเฉียวเกลี้ยกล่อมหงุดหงิดยิ่งทำไปยิ่งบู่วามวุ่นวายจุนจ้านบางทีก็สอดแสลุกลี้ลุกลนเนี่ยหรือเหงาหงอยเศร้าซึมขี้หวาดขี้ระแวงลังเลเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเป็นจิตที่เสียคุณภาพไปแล้วฉะนั้นต้องฝึกมันนี่คืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะทำให้จิตนั้นผ่อนคลายหายเครียดด้วยเกิดความสงบหยุดความกัดกลุ่มหยุดความวิตกกังวล
เป็นเครื่องพักผ่อนกายนะให้ใจจากนั้นตรงนี้ก็คือว่าต่อไปเนี่ยไอ้ที่เราฝึกอย่างนี้จนเป็นอัธยาศัยเวลาเราออกไปข้างนอกไปรถติดไปคนวุ่นวายปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนใจเลยเช่นเรานั่งบนรถรถมันติดปั๊บเนี่ยเรากลับจะนั่งหลับตากำหนดลมไปอย่างเงี้ยนะสมมติเงี้ยมันจะสะดวกหมดเลยแต่เนี้ยมันจะสะดวกแล้วจิตใจมันจะโปร่งจะโล่งแล้วจะแข็งแรงอันนั้นเป็นผลพลอยได้ผลพลอยได้นั้นฝึกให้ต่อเนื่องยิ่งเนี้ยเวลาทั้งหมดตื่นเมื่อไหร่ดูลมเมื่อนั้นพยายามเอากรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานหลักเป็นตัวฝึกเข้าไว้ก่อนเมื่อเดินจนชำนาญแล้วเดี๋ยวค่อยมาขั้นตอนที่สองสามมาว่ากันตอนนี้ทุกคนก็คือระดมว่าจะฝึกยังไงจะทำยังไงที่จะทำให้จิตนั้นเนี่ยมีความตั้งมั่นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะก็คือบางท่านเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดก็คือช่วงจากตีสามมาเป็นไหมถ้ายังเอามาเนี่ยจะชอบที่สุดก็คือช่วงจากเช้ามืดมาเลยเพราะเป็นคนนอนน้อยอยู่แล้วถ้าอย่างตีสองครึ่งก็ลุกขึ้นมาชำระตนเองนี่เนี่ยมันจะแต่อย่างเราพวกเราอาจไม่เคยก็อาจจะประมาณตีสี่ตื่นเงี้ยอย่างที่ทำกันแต่บางคนเนี่ยแต่โดยส่วนใหญ่นะคนสูงอายุนอนน้อยกันแทบทั้งนั้นใช่ไหมนอนน้อยทั้งนั้นแต่นอนน้อยแล้วมักจะหลับเป็นระยะเพราะหลับไม่ลึกตอนหลับก็หลับไม่ลึกแต่คนเจริญอานาปานะแล้วเนี่ยจะหลับลึกเวลาหลับมันก็จะเต็มอิ่มแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาจริงๆต่อไปถ้าใครฝึกได้เข้าที่นะสามารถกำหนดหลับได้เลยเช่นกำหนดหลับว่าขอ5 ชั่วโมง6 ชั่วโมงมันจะเป๊ะเลยแล้วตื่นขึ้นมามันจะกระปรี้กระเปร่าทันทีถ้าใครฝึกได้เข้าที่จะเป็นอย่างนั้นนั้นโรคนอนไม่หลับหรือหลับพร่ำเพื่อเนี่ยโรคพวกนี้พวกเราเป็นกันแทบทั้งนั้นคนยุคนี้เพราะไม่ฝึกอานาปานะเขาหลับพร่ำเพื่อเวลาที่ไม่ควรหลับก็หลับแต่เวลาจะให้หลับไม่หลับเหมือนโยมวรวัตรเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าฝึกได้เข้าที่เมื่อไหร่แล้วจะหายอาการแบบนี้หายหมดแล้วเหมาะด้วยเหมาะแก่โมหะจริตกับวิตกจริตอานาปานะฉะนั้นคนที่คิดมากวิตกกังวลคนที่เป็นกลุ่มโมหะจริตเพลินๆไปวันๆเนี่ยฝึกให้เข้าที่ให้ได้อย่างน้อยที่สุดก็ให้ได้อุปจาระนี่ยังต่ำสุดให้ได้อุปจาระอันนี้ถือว่าต่ำเหตุผลที่ถือว่าต่ำสมมุติถึงแม้เราจะเป็นทวิเหตุกาบุคคลก็อุปจาระก็ได้เพราะใช้ระดับกามาวจรกุศลเห็นไหมทุกคนมีสิทธิ์ได้แค่อุปจาระเนี่ยเราอาจจะโอ้ยเราเป็นคนบุญน้อยเราอาจจะเป็นทวิเหตุเนี่ยแต่ก็ได้อุปจาระยังไงให้ได้อุปจาระก็จิตที่แนบแน่นระดับที่สามารถตั้งอยู่ในอารมณ์และมีนิมิตของลมหายใจเข้าออกเด่นชัดขึ้นอาจจะเป็นสีขาวอาจจะเป็นเหมือนควันไฟหรือเหมือนอะไรก็แล้วแต่แต่บุคคลโดยส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวงั้นอย่างน้อยได้แค่นี้ก็ยังพอได้ทำเป็นเครื่องอยู่บ้างแล้วฉะนั้นเดินกามาวจรกุศลสมาธิเนี่ยอย่างน้อยทุกคนมีสิทธิ์หมดได้อยู่ที่ว่าเราจะเพียรติดต่อหรือจะมุ่งมั่นไหมถึงแม้เราจะไม่ได้ระดับอัปปนาซึ่งอันนั้นเป็นกลุ่มบุคคลที่เขามีวาสนาภาคิยะมาใช่ไหมเขาสั่งสมมาดีแล้วปัจจุบันก็ทำได้ต่อเนื่องเขาก็ทำฌานจิตได้แต่อย่างน้อยที่สุดทุกคนมีสิทธิ์เราไม่ต้องไปรังเลกังวลว่าเอ๊ะเราเป็นทวิไหมเราเป็นติหิตไม่ต้องเลิกคิดตรงนั้นบอกเรามีโอกาสขอให้ทำติดต่อและทำให้เป็นระบบทำให้ต่อเนื่องแล้วต่อไปเนี่ยที่แน่ๆก็คือว่าชีวิตปัจจุบันเราจะเปลี่ยน
จะไม่เป็นอย่างที่ผ่านมาคือมันจะหนึ่งสภาพมันส่งเสริมสุขภาพที่สุดจริงๆเนี่ยไอ้โรคภัยแค่เจ็บที่เป็นมันก็จะตัวสมาธิจะตัวดูแลด้วยแล้วก็ป้องกันที่จะไม่ให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บที่จะมีต่อไปด้วยฉะนั้นมันมีแต่คุณโดยส่วนเดียวทำไมไม่ทำใช่ไหมมีแต่คุณประโยชน์โดยส่วนเดียวแล้วก็มีเวลานี้เท่านั้นแหละที่เราจะฝึกได้เต็มที่อย่าลืมนะที่บอกแต่ที่แรกว่าเวลามันเท่ากันแต่การใส่ใจการมนสิการเนี่ยมนุษย์ไม่เท่ากันลองคิดดูนะถ้าให้ทุกคนออกไปแล้วไปเก็บเอาเงินทองทางโลกเนี่ยเขามีเงินกองไว้เนี่ยเชื่อทุกคนจะไม่หลับไม่นอนกันเลยนะเนี่ยใครเก็บได้เท่าไหร่เป็นของคนนั้นทุกคนจะมุ่งมั่นเก็บและแทบจะไม่พูดไม่จากันเลยเนี่ยเพราะเราเห็นอะไรเราเห็นว่ามันมีค่าแต่ตัวสมาธิแต่ตัวความเพียรแต่ตัวศรัทธาแต่ตัวสติตัวปัญญามีค่ากว่านั้นทำไมเราไม่เก็บให้มากหรือมุ่งมั่นมากกว่านั้นเล่าทำไมเราเห็นแค่ความสำคัญแค่เงินที่เขาสมมุติเอาเศษเงินมาวางไว้เนี่ยแล้วเขาสมมุติกันว่าเอาใช้จ่ายในชีวิตจริงได้แต่อริยทรัพย์เนี่ยมันสำคัญกว่านั้นทั้งทรัพย์อันนี้เนี่ยบางทีมันเลี้ยงชีวิตเราได้ไม่ถึงลมหายใจขาดด้วยซ้ำไปอาจมีปัญหาเยอะแต่ทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือสุตตะจาคะปัญญาทรัพย์คือสติสมาธิเนี่ยอันนี้มันจะดูแลกระแสชีวิตไปในสังสารวัฏทำให้ไม่ตกต่ำเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์ข้ามภพข้ามชาติเนี่ยฉะนั้นให้ตั้งใจเก็บให้ตั้งใจประคับประคองให้ตั้งใจที่จะทำให้ต่อเนื่องใช่ไหมอย่าไปหลับหลับตื่นตื่นหรืออย่าไปฟุ้งซ่านดีให้เหมือนเรากำลังเก็บทรัพย์อย่างนั้นจริงจริงหนึ่งทำได้ทุกจุดมันเป็นของเรานี่แหละไม่มีใครมาแย่งไปหรอกแต่บาปที่ทำเนี่ยมันก็เบียดเบียนเรานี่แหละไม่ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นหรอกมันนั่งเนี่ยอย่าให้บาปมันแทรกทำบุญปนบาปเนี่ยเป็นเหตุให้ปัญญาอ่อนเป็นเหตุให้ปัญญาอ่อนนะไอ้กรรมตัวเนี้ยฉะนั้นต้องตั้งใจจริงๆทำแล้วก็มานสิการถ้าบาปจะมาเนี่ยต้องจัดการต้องป้องกันประคับประคองและป้องกันให้ดีฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่ามองให้เห็นประโยชน์มองให้เห็นประโยชน์จริงๆว่าไม่ใช่ไปได้วันพรุ่งนี้ไม่ได้ไปได้วันปะลือนี้ขณะนี้ทำเนี่ยมันเริ่มได้แล้วจิตรวมเป็นหนึ่งจิตตั้งมั่นจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่วอกแวกจิตบริสุทธิ์จิตที่โปร่งโล่งเกลี้ยงเกลาจิตที่ไม่ป่วยจิตที่ไม่มีโรคทั้งหลายนะที่เป็นไปกับโกศลสัมภูตาเป็นไปกับปัญญาในขณะนั้นปัญญาก็คอยสอดส่องคอยจัดการไม่ให้กิเลสมันเข้ามาคอยตัดกิเลสคอยประหารและในขณะเดียวกันก็ความสุขมันเกิดที่เป็นสาชาตาเป็นต้นเหล่านี้แหละและตอนนี้เป็นมรรคกรรมด้วยเป็นกรรมที่จะนำออกจากวัฏฏะด้วยนานๆเราจะได้ทำกรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะที่เรามุ่งมั่นกันอย่างนี้จริงๆนี่ก็ตั้งใจเอาละเหลืออีกชั่วโมงครึ่งมีอะไรจะถามไหมคือต้องการอยากจะมาทำให้พวกเราหายง่วงด้วยตรงนี้เนี่ยแล้วก็หายหงุดหงิดด้วยแล้วก็จะได้กำลังใจก็เลยนำพุทธพจน์ทำคำสอนพระพุทธเจ้ามากล่าวบอกว่าให้สังเกตดูไหมว่าการเจริญสมาธิเป็นเรื่องใหญ่ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่านัตถิชานังอปัญญาสานี่นัตถิปัญญาอาชายิโนยัมหิชานัสสะปัญญาสะสเวนิตรงนี้คือผู้ไม่มีฌานนะผู้ไม่คือปัญญากับฌานเนี่ยมันต้องมาด้วยกันผู้มีถามว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะทำ
ฌานกับปัญญามีอยู่ในท่านผู้ใดท่านผู้นั้นอยู่ใกล้พระนิพพานเนี่ยฌานไม่มีแก่ผู้ไร้ปัญญาปัญญาไม่มีแก่ผู้ไร้ฌานฌานและปัญญามีอยู่ในท่านผู้ใดท่านผู้นั้นแหละอยู่ใกล้พระนิพพานฉะนั้นในขณะที่เราฝึกก็ต้องมีปัญญาคอยกำกับไปด้วยเพื่อจะทำฌานนี้เกิดและในขณะเดียวกันก็คือและเอาฌานมาเป็นบาทของการเจริญวิปัสสนาปัญญาถ้าทำได้อย่างนี้บุคคลนั้นแหละถึงจะอยู่ใกล้นิพพานได้อันนี้เป็นพุทธพจน์ที่เตือนพุทธบริษัทเขาไว้ว่าทำไมเหตุผลอะไรจึงต้องมาฝึกที่จะทำให้จิตต่างมันสมควรแก่เวลาแล้วก็เชิญท่านทั้งหลายไปปฏิบัติกัน